ด้วยทามมิ่งด้วยเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่ก็เลยทำให้ 2-3 ปัจจัยเนี่ยเกิดขึ้นแถวๆ 1,400 แล้วก็ต้องยอมรับนะครับ 1,400 ถ้าใครเล่นหุ้นในช่วงสักตั้งแต่วันที่11มกราเป็นต้นมาก็คือ2เดือนกว่าๆเนี่ยถ้าใครเล่นหุ้นตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นมาเนี่ยกำไรทุกราคาฮะเพราะหุ้นขึ้นมาโดยตลอดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างแต่ขึ้นมาโดยตลอดคนที่ขาดทุนในวันนี้ก็คือคนเพิ่งซื้อแค่2วันนี้นะครับก็เลยทำให้เหตุและผลวันนี้มีแรงขายออกมาคำถามก็คือจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องเรียนตรงๆว่ายังมีหวังนะครับถามว่าทำไมยังมีหวังผมยังให้น้ำหนัก2ปัจจัย1ก็คือนักทุนต่างประเทศซึ่งวันนี้เริ่มขายต้องไปดูว่าเขาขายต่อเนื่องหรือไม่2ราคาน้ำมันนะครับคือเทรนอาจจะมีแรงขายได้บ้างแต่เทรนมันยังไม่ชัดเจนว่าสิ้นสุดการรีบาวเพราะฉะนั้นเรื่องตลาดรวมต้องลุ้นอีกสักวัน2วันว่าไหวไม่ไหวอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้คุยกันเยอะนะครับก็คือเรื่องของการออกกฎกติกาใหม่นะครับของก.ล.ต.เกี่ยวกับเรื่องของการลงโทษผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในบังคับใช้ในเดือนเมษายนนี้ด้วยความเคารพนะครับการร่างกฎหมายลักษณะอย่างนี้เนี่ยดีแน่นอนครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าไม่มีเหตุใหญ่ๆก่อนหน้านี้ก็ไม่มีการคิดถึงเรื่องนี้อันนี้ข้อแรกข้อที่2มันจะเหมือนในอดีตในหลายๆครั้งครับพอเกิดเหตุการณ์จำได้ไหมครับในอดีตเกิดตั้งแต่สมัยราชาเงินทุนตั้งแต่สมัยอันนั้นไกลไปเอาง่ายๆสมัยที่มีก.ล.ต.สมัยเสี่ยสองพอเกิดเหตุการณ์ปั่นหุ้นเราถึงมีการร่างกฎหมายปั่นหุ้นนะครับและเท่าที่ผมรู้บางกรณีเขาก็ไปชนะที่ศาลอีกคือมันเหมือนว่าพอเขาทำผิดเราไปดูความผิดที่เขาทำแล้วเรามาร่างป้องกันนะครับแล้วเขาก็หลบไปทำความผิดอื่นนะครับนี่ไม่ได้พูดถึงกรณีในอดีตนะฮะสุภาษิตไทยโบราณเขาใช้คำว่างัวหายแล้วล้อมคอกนะครับผมอยากให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันดีขึ้นผมเชื่อว่าคนในวงการก็อยากให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ดีขึ้นรวมทั้งก.ล.ต.ด้วยรวมทั้งคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ว่ามันมีหลายครั้งในอดีตครับต้องยอมรับก็คือว่าพอเกิดเหตุการณ์แล้วเราไปร่างกฎหมายเราไปร่างกฎคนที่ทำผิดเขาก็หลบไปทำอย่างอื่นฮะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราร่างมามันก็จะใช้ไม่ได้สักครั้งครับแต่ถ้าเราไปป้องกันเราไปครอบคุมไว้ตั้งแต่แรกหรือเราใช้เขาเรียกว่าเราที่พยายามรณรงค์กันก่อนหน้านี้เรื่อง 4G บางเรื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีกฎกติกาก็ได้นะครับบางเรื่องถ้าสังคมช่วยกันคุณให้น้ำหนักคำว่า 4G มากกว่ารางวัลนะครับหรือคุณให้การกระทำมากกว่าคำพูดเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่สามารถทำโทษได้อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องร่างกฎนะครับแต่พอเราร่างกฎเนี่ยมันปรากฏว่าคนก็จะไปดูช่องโหว่ของกฎซึ่งต้องยอมรับว่าทุกกฎมันมีช่องโหว่หมดฮะนะครับเคยมีการพูดเหมือนกันกฎหมายในประเทศไทยกับกฎหมายในซีกโลกตะวันตกประเทศไทยมีกฎหมายเยอะมากฮะแต่บังคับอย่างจริงจังสู้ทางซีกโลกตะวันตกในบางเรื่องไม่ได้เพราะคนอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายนะครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดก.ล.ต.จับมือกับบลจ.จัดทำหลักธรรมาภิบาลนะฮะตอนมีเรื่องมีราวผมเห็นบลจ.เขาออกมาพูดอย่างเดียวเลยฮะไม่เห็นมีใครมาช่วยเขาพูดเลยนะครับแต่พอเรื่องเงียบไปปุ๊บทุกคนบอกว่าต้องทำดีต้องทำ CG ต้องจับมือโอ้โหตอนมีเรื่องผมไม่เห็นมีใครออกหน้าเลยนะครับเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าคนในวงการเขาเห็นเขารู้อะฮะนะครับผมก็ไม่ได้คัดค้านแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเห็นในอดีตในหลายๆครั้งนะครับทุกครั้งที่มีการทำผิดใหญ่ๆกรณีใหญ่ๆในอดีตอยากจะไปพูดถึงกรณีเล็กๆที่เป็นที่มานะฮะเพราะว่ากรณีเล็กๆเนี่ยคนที่โนเนมคนที่เป็นบริษัทเล็กๆเขาไม่โดนปราณีอยู่แล้วครับเขาไม่เหมือนบริษัทใหญ่ๆที่จะต้องใครก็ต้องเกรงกลัวเขานะครับในกรณีในอดีตเนี่ยมีหลายครั้งนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังใครอยู่ในตลาดมานานสัก25-26ปีก็คงทราบกรณีเสียสองนะครับอันนี้พูดแค่สมัยหลังนะฮะไม่ต้องไปพูดย้อนสมัยราชาเงินทุนนะครับสมัยเสียสองหลังจากเสียสองมีเรื่องของการส่งออเดอร์โบรกเกอร์หนึ่งนะครับซึ่งทำให้ตลาดหยุดนิ่ง10กว่านาทีนะครับเพราะการส่งคำสั่งผิดส่งคำสั่งเกินกว่าจำนวนหุ้นที่มีอยู่โดนปรับไม่กี่สิบล้านนะครับแล้วก็มีอีกหลายกรณีในอดีตนะครับที่เราเห็น
นะครับคือถ้าย้อนเนี่ยโอ้โหยาวนะครับถ้าย้อนน่ะยาวและทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นที่มาที่ไปของการร่างกฎในการป้องกันแต่ปรากฏว่ามันเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับเราทำให้คนสังคมคิดร่วมกันทำร่วมกันดีกว่าการเขียนกฎใหม่จะดีกว่าหรือไม่อันนี้ก็ลองพี่ๆหลายท่านก็ลองคิดดูกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าหลายท่านก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการตลาดทุนนะครับก็ลองไปคิดดูว่าถ้าเรามัวแต่ร่างกฎเรามัวแต่มาทำหลังจากเกิดปัญหาแล้วเนี่ยมันจะได้ผลจริงไหมเพราะถ้าย้อนหลังตลาดหุ้นเท่าที่ผมเห็นเนี่ย25 ปีเนี่ยมันไม่ได้ผลฮะนะครับมันไม่ได้ผลแล้วเราก็ร่างกฎเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วปรากฏว่าไอ้กฎตรงเนี้ยมันก็จะไปจับได้แค่ปลาเล็กปลาน้อยซึ่งบางเรื่องปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยเป็นแพ้ด้วยซ้ำนะครับไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆไม่โดนแต่ถ้าเกิดเรารณรงค์ร่วมกันนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราพูดพร้อมกันช่วยเหลือกันนะครับอยู่ในแนวระนาบเดียวกันไม่ใช่พอเกิดเรื่องเห็นบริษัทใหญ่เราหลบอยู่ข้างหลังนะครับคนที่เขาจะทำผิดเขาจะไม่กล้านะครับไม่จำเป็นต้องเขียนกฎเลยฮะเขาจะไม่กล้าเพราะเขารู้ว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันผิดกฎหรือเอาง่ายๆท่านลองดูเนี่ยฮะสมมตินักวิเคราะห์ก็ได้นะครับถ้าเขาทำผิดเนี่ยโอ้โหกลัวมากฮะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่นักวิเคราะห์เป็นใครก็ได้เป็นคนคนนึงเขียนแนะนำหุ้นแต่เขาไม่ได้อยู่วงการในตลาดหุ้นแต่เขาเขียนแนะนำหุ้นซึ่งมันผิดกฎอยู่แล้วเขาไม่กลัวหรอกครับเพราะเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบคุมฮะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามัวแต่ไปเขียนกฎไปทำกฎไอ้คนที่ไม่กลัวมันก็จะไม่กลัวฮะไอ้คนที่กลัวมันก็จะกลัวหนักเข้าไปอีกอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าในกรณีนี้จะเป็นอย่างไรเพราะหลายเรื่องเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมดีครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับเช่นเรื่องของการจัดทำหลักคำพิบาลเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือตลาดทุนเรื่องของการหลัก 4G แต่เรื่องเหล่านี้เราคุยกันมาตลอดฮะคุณจะออกกี่กฎเกณฑ์เราก็คุยกันมาตลอดนะครับเราก็หวังว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะดีขึ้นแต่เหตุการณ์ในหลายเดือนที่ผ่านมามันก็สะท้อนว่ามันไม่ดีขึ้นนะครับมันไม่ดีขึ้นนะครับวงการสื่อสารมวลชนเนี่ยเห็นไหมครับจะไปว่าเขายังไงแต่เขาก็แอคชั่นให้เห็นว่าเขารับผิดชอบนะครับผมก็ไม่ได้อยากชมเชยใครหรืออะไรใครแต่ผมเปรียบเทียบให้เห็นว่าวงการของเราวงการตลาดทุนซึ่งเรามีการทำหลัก 4G ที่ดีมีหนังสือให้อ่านมีการสอบด้วยพอเกิดอะไรขึ้นมากับมีช่องโหว่ทางกฎหมายให้ทุกคนหลบวงการสื่อเขาไม่มีกฎตรงนี้นะครับพอเกิดกระแสสังคมบีบเขาแอคชั่นเลยนะครับบางคนอาจบอกว่ามันแอคชั่นหลังจากเจอกระแสสังคมบีบก็เป็นไปได้แต่ก็แอคชั่นใช่ไหมฮะนะครับแต่วงการของเราเนี่ยที่เราพยายามทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแรงแอคชั่นกับไม่มีแปลกมากนะครับก็ลองดูครับส่วนเรื่องตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมคิดว่าคีย์พอยต์นี่กลับมาเรื่องตลาดหุ้นแล้วนะครับอันนี้พูดให้ฟังเนื่องจากผมพยายามไล่ดูข่าวที่ออกออนไลน์ทั้งหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่ออกออนไลน์ตอนนี้วันนี้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการร่างกฎธรรมาภิบาลเยอะเป็นพิเศษก็เลยแสดงความคิดเห็นนิดนึงส่วนในเรื่องของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับผมคิดว่าในช่วงสั้นเนี่ยโจทย์มันมีอยู่อย่างเดียวครับว่าทิศทางของนักทุนต่างประเทศทิศทางของราคาน้ำมันจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าปีนี้ไม่มีใครหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเร็วและดีอยู่แล้วสมมุติตัวเลขออกมา 3% หรือ 3.5% กรอบการขึ้นของตลาดหุ้นไทยจะมีจำกัดเพราะกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้โตหัวภาพอาจจะโตเล็กน้อยนะครับไอ้2หลักนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่โตนิดหน่อยเป็นไปได้อย่างวันนี้ผมคุยกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายนึงซึ่งบริษัทเขาปีที่แล้วน่าจะโตสูงที่สุดในอสังหาริมทรัพย์เขาบอกว่าทั้งวงการเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ปีนี้น่าจะโตได้สัก 5% ตัวเลขอย่างเงี้ยมันมีความเป็นไปได้นะครับแล้วผมก็คิดว่าบริษัทจดทะเบียนก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าตัดไอ้เรื่องกำไรน้ำมันกำไรสำรองออกเนี่ยนะฮะโตระดับ 5% นี่ก็ถือว่าเก่งมากละเพราะการโตระดับ 5% GDP โตสัก 3% เนี่ยนะฮะโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะขึ้นแรงๆมันไม่ง่ายนะครับและเที่ยวนี้เราขึ้นมาเกือบ200จุดเพราะฉะนั้นการที่จะ 1,400 ไป 1,450 เนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องฮะน้ำมันฝรั่งนะครับไม่เกี่ยวกับพื้นฐานนะฮะมันเกี่ยวกับโมเมนตัมในระยะสั้นเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดู
ตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้กันก่อนครับเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับปรับตัวลดลงไป 11.34 จุดนะครับปิดที่ระดับ 1,382.93 ปริมาณการซื้อขาย 44,431 ล้าน10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 Advance ลงไป5บาทอันดับ2ปตท.สผ.ลงไป3.50 บาทอันดับ3ปตท.ลงไป6บาทอันดับ4 AOT ลงไป4บาทอันดับ5 Jasmine ลงไป16สตางค์นะฮะ Jasmine รู้สึกขี่จะเอาไม่เอาจะถอนไม่ถอนจะเพิ่มทุนไม่เพิ่มทุนจะอะไรอย่างเงี้ยกันหน้านะฮะนะครับ IRPC ลงไป12สตางค์ Tasco บวกไป2บาท InTouch ลบไป1.25 บาทกสิกรไทยลงไป2.50 บาท BEM บวกไป5สตางค์ครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักลงทุนนะครับสถาบันในประเทศขาย 1,293 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ654ล้านครับต่างชาติขาย 2,617 ล้านนักทุนในประเทศซื้อ 3,255 ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้ลงไป 0.68% ฮั่งเส็งลงไป 0.72% สเตทไทม์สิงคโปร์ลงไป 0.27% จาการ์ตาลงไป 0.57% ครับกสิกรโซคอมเมอร์ซิตี้เกาหลีใต้ลงไป 0.12% ไต้หวันลงไป 1.5% ครับส่วนทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปครับเราไปดูเลยครับโอ้โหแดงหมดเลยครับหลังจากวันก่อนรีบาววันนี้แดงหมดดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็แดงนะครับก็หลังๆเนี่ยทางซีกโลกตะวันตกตลาดหุ้นค่อนข้างที่จะมีแรงขายเยอะกว่าแรงซื้อนะครับในช่วงหลังนี้ทางของแดกเยอรมันนะครับลงไป 0.55% CAC 40ฝรั่งเศสลงไป 0.96% ฟุตซี่100ลงไป 0.65% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลงไป70จุดครับส่วนทางด้านของราคาน้ำมันครับเวสเท็กซัสตอนนี้ 36.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลงมา2วันติดแล้วนะฮะเบนท์ทะเลเหนือ 38.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทองคำฮะ 1,235 ดอลลาร์ต่อออนครับเรามาดูราคาทองคำในประเทศครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 24,50 ขายออก 25,50 ครับส่วนทางด้านของน้ำมันทรงตัวนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับบาทต่อดอลลาร์ก็ทรงตัวนะฮะ 35.12 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ามาคุยกับนักวิเคราะห์ถึงทิศทางตลาดหุ้นระยะสั้นจะเป็นยังไงสักครู่กลับมาครับเพิ่มสีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP101S ท็อปโค้ตสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S NP100SW สีทารองพื้นและ NP101S สีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวันทาทับรอยแตกลายงาได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.th กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยครับคุณธีรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตลาดขึ้นมาทดสอบ 1,400 หลายครั้งแล้วนะยังไม่ผ่านครับจะเป็นยังไงคุณธีรศักดิ์ก็การขยับขึ้นนะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับของเซ็นดิ้งเด็กในรอบนี้เนี่ยดูแล้วนะครับน่าจะเป็นลักษณะของการเรียกว่าขึ้นไปเพื่อ
เรียกว่าโดนขายนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถเรียกว่าทะลุผ่านแนวต้านที่ระดับ1,400นะครับขึ้นไปยืนได้อย่างแข็งแกร่งนะครับในแง่ของอัพไซด์นะครับการเบรกแนวต้านที่1,400จุดเนี่ยได้กับของเชฟินเด็กเนี่ยผมคิดว่ามีแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่ประมาณ1,430นะครับเป็นเป้าหมายในแง่ของการขยับขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าโครงสร้างของเชฟินเด็กในตอนนี้เนี่ยการสร้างฐานที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายากลำบากนะครับที่จะยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้เพราะว่าถ้าเราไปไล่ดูในหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานก็ดีหรือกลุ่มแบงก์ก็ดีเรายังไม่เห็นการทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ1ปีนะครับขึ้นมาเลยนะครับซึ่งการดีดตัวนะครับจากจุดต่ำสุดขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยในช่วง3ประมาณเกือบ3เดือนที่ผ่านมานะครับภาพในระยะยาวของหุ้นขนาดใหญ่ยังบอกเราว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเป็นลักษณะของการฟื้นตัวในภาพใหญ่เท่านั้นเองครับผมแปลว่าอะไรครับแปลว่า 1,400 แล้วมันจะไปไหนคุณเชื่อสักจะลงจะขึ้นไหนนะครับเราต้องระวังนะครับการปรับตัวลดลงหลุดนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่ 1,380 นะครับความเสี่ยงของตลาดนะครับจะมีโอกาสลงต่อนะครับทดสอบแนวรับที่บริเวณ 1,340 นะครับถึง 1,350 นะครับซึ่งจุดที่เราสนใจนะครับผมคิดว่า 1,340 ตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการเข้าไปสู้นะครับในระยะสั้นเพราะว่าถ้าตลาดนะครับจะกลับขึ้นไปเรียกว่าเป็นลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นนะครับในระยะยาวการปรับฐานนะครับหลังจากทดสอบ 1,400 เนี่ย 1,340 นะครับแรงซื้อเนี่ยจะต้องกลับมานะครับถ้าแรงซื้อไม่กลับมาการฟื้นตัวในรอบ3เดือนที่ผ่านมาจะกลายเป็นว่าเป็นหนักของการตีตัวนะครับทำเรียกว่าขา2นะครับหรือขึ้น2ของการฟื้นตัวนะครับก่อนที่จะเริ่มในลักษณะของการลงเป็น3ใหญ่ครับผมแปลว่าจุดนี้ต้องระวังแล้วใช่ไหมคุณเชษฐ์โอ้ระวังอย่างมากเลยนะครับแล้วก็จุดที่เรียกว่าเป็นคีย์หลักจริงๆเนี่ยผมคิดว่าการฟื้นตัวนะครับจากบริเวณ 1,220 ของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะครับในรอบประมาณสัก 4-5 ปีเนี่ยตัวของ Moving Average แบบenveloper นะครับที่ผมเคยดูลักษณะของกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยเมื่อเวลาที่มันลงมาทดสอบระดับลบ10นะครับของกรอบล่างเนี่ยเวลาที่มีการดีดตัวขึ้นไปนะครับอย่างน้อยเนี่ยการทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับของตัวset index เนี่ยจะเป็นหน้าของการปรับฐานก่อนนะครับแล้วถ้ามีปัจจัยบวกจริงๆการกลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันในครั้งที่2นะครับจะเป็นสัญญาณซื้อที่ดีมากๆครับผมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมีหุ้นอยู่ขายไปก่อนดีไหมฮะควรขายครับถ้ากำไรเนี่ยมันไม่คิดมากอยู่แล้วคุณธีรศักดิ์ขายเท่าทุนเนี่ยขายขาดทุนเท่าไหร่ที่ควรจะขายขาดทุนเท่าไหร่นะครับที่จะขายนะครับถ้าดูจากในแง่ของอัพไซด์จริงนะครับถ้าขาดทุนนะครับประมาณ 10% นะครับ อยู่ระหว่าง 10-12 ไม่เกิน15นะครับผมคิดว่ามีโอกาสเอาคืนได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากในแง่ของโครงสร้างของหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับตอนนี้เนี่ยการย่อลงมานะครับของตัวแอดวานเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในรอบประมาณ3เดือนนะครับหลังจากที่ประมูลขึ้น900เสร็จเนี่ยปรากฏว่าลักษณะของแอดวานก็ดีนะครับ Dtac ก็ดีเป็นลักษณะของการฟื้นตัวนะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงนะครับโดยที่หุ้นนะครับในกลุ่มธนาคารเนี่ยถ้าเราดูในแง่ของโครงสร้างจริงๆเนี่ยลักษณะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้ก็มาถึงเรียกว่าแนวต้านที่เป็นลักษณะของรูปแบบนะครับของการฟื้นตัวในระยะยาวนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเป็นลักษณะของ rounding up นะครับที่เป็นรูปแบบของการชามที่เป็นชามหงายครับลักษณะของตัว U curve นะครับไหลทางด้านขวานะครับของชาร์ตเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับไหลทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็หุ้นยังไม่มีการทำ new high เกิดขึ้นนะครับเลยทำให้ตัวของ set index ก็ดีนะครับหรือว่าตัวของหุ้นนะครับมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงนะครับแล้วถ้ามีสัญญาณคอนเฟิร์มจริงนะครับผมคิดว่าการกลับขึ้นมานะครับทดสอบ 1,430 เนี่ยตลาดก็ยังมีโอกาสที่จะลงต่อเพื่อเป็นการปรับฐานในระยะยาวเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าหลุด 1,380 ขายลดพอร์ตนะครับแล้วก็ในแง่ของเงินสดเนี่ยถือให้เยอะนะครับแล้วก็ไปพิจารณาอีกทีนึงที่ 1,340 จุดครับผม 1,340 จุดก็ประมาณ40จุดใช่ครับนะครับกลุ่มไหนที่ต้องระวังมากที่สุดครับตอนนี้นะครับชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นกลุ่มพลังงานนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันนะครับที่มีการดีดตัวขึ้นมาเนี่ยทดสอบ40นะครับ41แล้วไม่ผ่านนะครับ
ความเสี่ยงของราคาน้ำมันตอนนี้ในตัวของเบนซ์นะครับเป็นลักษณะของการขึ้นไปเข้าใกล้แนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงแล้วยังไม่ทะลุนะครับกลายเป็นว่าตัวของราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะย่อลงไปทดสอบบริเวณ36หรือ30บวกลบต้นๆ นะครับซึ่งในแง่ของดาวไซด์ผมคิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่น่าจะลงไปลึกต่ำกว่า30เพียงแต่ว่าการปรับฐานในรอบนี้เนี่ยจะเป็นตัวตอบว่าน้ำมันที่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับที่ผมเชื่อว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วที่เราที่27เนี่ยการลงในรอบนี้บริเวณ30เนี่ยจะมีสัญญาณการฟื้นตัวใหญ่ๆเกิดขึ้นไหมถ้ามีการฟื้นตัวนะครับในภาพใหญ่รอบถัดไปของราคาน้ำมันจะทะลุแนวโน้มขาลงซึ่งในรอบนี้เป็นหลักของการรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีการปรับฐานก่อนที่จะเลือกขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเบรกแนวโน้มขาลงครับผมครับตอนนี้ชัดเจนนะฮะคุณธีรศักดิ์มองลงนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่คิดว่าจะลงแรงมีกลุ่มไหนที่มีแนวโน้มจะสวนตลาดได้มั้งไหมฮะในแง่ของการสวนตลาดนะครับถ้าดูจากโครงสร้างหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมีน้อยจริงนะครับเพราะว่าลักษณะของการดีดตัวขึ้นมาของหุ้นเนี่ยหุ้นขนาดเล็กนะครับตอนนี้เนี่ยวอลุ่มยังไม่กลับเข้ามานะครับแล้วหุ้นขนาดกลางที่อาจจะเป็นในกลุ่มท่องเที่ยวก็ดีหรือในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยตลาดยังไม่ได้กลับมาโฟกัสนะครับกลุ่มก่อสร้างนะครับความคาดหวังนะครับก็เริ่มมีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวอลุ่มก็เริ่มกลับเข้ามาในกลุ่มก่อสร้างแล้วเพราะนั้นถ้ามีการอ่อนตัวในระยะสั้นอาจจะโฟกัสไปที่กลุ่มสื่อสารแต่ยังไม่ใช่จังหวะเข้าซื้อนะครับจนกว่าจะมีการย่อลงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับใกล้ๆโลเดิมตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเสี่ยงในการเก็งกำไรสำหรับกลุ่มก่อสร้างนะครับที่ดูแล้วในแง่ของจังหวะเนี่ยพอจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรในระยะสั้นได้ครับผมครับกลยุทธ์การลงทุนเลยครับคุณธีรศักดิ์ครับครับตัวของตลาดนะครับหรือว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมีแนวรับสำคัญนะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันที่ 1,380 นะครับถ้าหลุดนะครับจะเป็นสัญญาณในแง่ของการลดน้ำหนักของการลงทุนนะครับเพราะว่าดาวไซด์ด้านล่างในระยะสั้นประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบบริเวณ 1,340 นะครับแล้วก็ตรงนั้นนะครับจะเป็นจังหวะของการซื้อเก็งกำไรเพื่อคาดหวังการรีบาวหรือถ้าเป็นขาขึ้นจริงนะครับตลาดยังสามารถคาดหวังการกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1,420 นะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามีการหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันในระยะสั้นลงไปเนี่ยดูเป็นจังหวะขายเพิ่มนะครับแล้วก็ถือเงินสดเพื่อรอซื้อในแนวรับนะครับสำคัญที่บริเวณ 1,340 ครับผมโอเคครับชัดเจนครับคุณธีรศักดิ์ครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับก็ชัดเจนนะฮะคุณธีรศักดิ์มองตลาดไม่ดีนะครับและอาจจะลงต่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าเปิดสายครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกระเบื้องตกแต่งพื้นคอนกรีต TPI แผ่นซีเมนต์ชนิดพิเศษที่มีลวดลายและสีสันให้เลือกหลากหลายตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกทนแรงกระแทกกันรอยขูดขีดและรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายเพียงใช้ควบคู่กับกาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ M503 ที่มีความเหนียวลื่นแรงยึดเกาะสูงใช้งานง่ายติดตั้งรวดเร็วและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสอบถามเพิ่มเติม026786547-52ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI ลามิเนตผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลพรินติ้งบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.thรับมือหน้าร้อนสะท้อน UV ด้วยกระเบื้องหลังคาลอนคู่ตรา TPI สีขาวทำจากวัสดุชั้นดีจึงมีคุณสมบัติถ่ายเทและระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วลดอุณหภูมิภายในอาคารได้มากกว่า10องศาเซลเซียสเย็นสบายกว่าเมื่อเทียบกับอาคารที่มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ทั่วไปจะเห็นได้ว่ากระเบื้องลอนคู่ตรา TPI สามารถช่วยลดอุณหภูมิได้มากกว่าอย่างชัดเจน Call Center 026786547-52หรือ www.tpipoline.co.th
ยกระดับมาตรฐานเกษตรออร์แกนิกไทยด้วยมาตรฐานเคมาตรฐานเกษตรออร์แกนิกที่รับรองโดย TPI ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายเคเป็นพืชผลทางการเกษตรที่ผ่านการเพาะปลูกด้วยปุ๋ยออร์แกนิก TPI ทั้งระบบมั่นใจไร้สารเคมีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตที่ผ่านมาตรฐานเคอีกด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0854872252คุณเอกมลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้ผมเปิดสายครับ026786761นะครับ026786761นะครับดูคำถามใน Facebook ก่อนนะฮะจากที่คุณเอกบอกว่ากลต.จะร่างกฎลงโทษเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผู้บริหารจะมีผลต่อ CBO อีกไหมไม่เกี่ยวมั้งฮะเพราะว่ากฎหมายมันจะไม่มีผลย้อนหลังอะฮะนะครับแล้วก็เข้าใจว่าร่างที่วันนี้กรต.มาให้ข่าวยังไม่น่าจะเสร็จนะฮะดูจากเนื้อข่าวนะครับยังไงพรุ่งนี้ตามหน้าหนังสือพิมพ์น่าจะลงกันสายแรกเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอยากทราบแนวรับในการของบ้านปูกับการบินไทยค่ะได้ครับขอบคุณค่ะบ้านปูใกล้เอ็กแล้วนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเอ็ก23นะฮะแนวรับ16แนวต้านอยู่19ครับการบินไทยแนวโอ้โหวันนี้ขึ้นแรงนะฮะแนวรับ 11.50 แนวต้าน14ครับการบินไทยตอบไปแล้วนะฮะใน Facebook ถามมาชนกัน BWG นะฮะแนวรับแนวต้านแนวรับ BWG อยู่ที่บาท68นะฮะโดยประมาณแนวต้านอยู่บาท81บาท82ถ้าผ่านถึงจะไปแรงครับสายต่อไปเรียนเชิญครับจะสอบถามอาจารย์ตัว BCH นะคะตัวไหนนะฮะ BCH บางกอกเชนค่ะครับเหรอค่ะมีทุนอยู่ 9.75 บาทค่ะตอนนี้เขาน่าจะไปได้ประมาณเท่าไหร่คะได้ครับเดี๋ยวตอบให้ครับแล้วก็อีกตัวคือ IRPC อ่ะค่ะครับมีทุนอยู่ 4.5 บาทค่ะถือได้มั้ยคะครับเดี๋ยวตอบให้ครับครับ BCH ประเมินทางเทคนิคประมาณ12บาทนะฮะเทคนิคอย่างเดียวเลยนะฮะไม่ได้ดูพื้นฐานนะฮะIRPC ทุน 4.50 บาทกำไรอยู่นะฮะดูแถว 4.82 4.84 ถ้าไม่หลุดถือต่อหลุดค่อยขายครับดูต่อนะครับติดอินทัชอยู่60อ่ะรับสายก่อนฮะสายต่อไปเชิญครับดีครับอาจารย์ครับทุนนี้มีเท่าแก่น้อยอะครับมีทุนตอนแรกอยู่ 9.50 แล้วก็ลงไปก็ซื้อตอน9บาทไปแล้ววันนี้เบรก10บาทก็เลยซื้อ10บาทไปอีกคราวนี้เนี่ยพอดีสักครู่นี้ฟังท่านวิเคราะห์แล้ววันนี้ก็เลยเกิดความกังวลเลยคิดว่ากังวลเรื่องอะไรครับผมวิเคราะห์ว่ากังวลว่าหุ้นมันจะลงไปเยอะครับแล้วผมหรือว่านักวิเคราะห์วิเคราะห์นักวิเคราะห์ครับนักวิเคราะห์ต่อครับครับผมนะครับก็เลยคิดว่าตัวนี้จะขายทำกำไรดีไหมครับตอนที่ซื้อเรากะยังไงล่ะฮะตอนที่ซื้อเนี่ยคือกะมองไปเลข2หลักครับเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะโอเคกะลงทุนหรือกะเก็งกำไรเอาประเด็นแรกก่อนจริงๆตัวนี้ผมกะจริงๆตอนแรกเนี่ยครับกะเก็งกำไรแต่ว่าดูแล้วมันมีแรงซื้อตลอดเลยก็เลยจะถือถ้าซื้อก็ถือได้ครับตัวนี้ไม่ใช่ดิคือต้องถามแนวคิดคุณก่อนคือยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะซื้อบ้านเนี่ยคนทั่วไปซื้อบ้านเนี่ยซื้อไว้อยู่อาศัยก็คือลงทุนหรือว่าใช้อยู่อาศัยถูกไหมฮะครับผมใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อทองคำเนี่ยบางทีทองคำแท่งเราอาจจะซื้อไว้เพื่อเก็งกำไรขึ้นเราไปก็ขายหรือถ้าไปซื้อทองรูปพรรณเราตั้งใจจะใส่อันนี้อาจจะไว้ยาวเดิมทีอ่ะคุณซื้อหุ้นตัวนี้ตั้งใจจะเล่นสั้นเก็งกำไรครับเก็งกำไรครับเก็งกำไรง่ายๆเลยครับถ้าระยะสั้นมันไม่ขึ้นอย่างที่คุณคิดคุณขายเลยแค่นั้นเองฮะครับผมครับอย่าไปไม่เกี่ยวตะลงตลาดเลยฮะครับครับผมได้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับคือบางทีต้องถามตัวเราก่อนนะครับจะไปนู่นไปนี่ไม่ได้คือเราอะกะเก็งกำไรหรือเปล่าติดอินทัช60บาทถือเก็งกำไรระยะสั้น 2-3 เดือนควรจะคัทลอสก่อนไหมครับอินทัชนะฮะกดไม่ทันแล้วฮะสายรอสายต่อไปเชิญครับดีค่ะอาจารย์จะถาม TTA นะคะแนวรับแนวต้านแล้วก็ ITD ค่ะขอบคุณค่ะครับ TTA แนวต้าน 8.30 แนวรับ 7.50 นะครับอิตาเลียนไทยแนวรับอยู่ 6.50 แนวต้าน 7.30 ครับกลับมาคำถามเดิมนะฮะอินทัช
ติด60บาทคือมันขึ้นอยู่อะไอ้60บาทที่พวกน่าจะเพิ่งซื้อไม่เกินวันสองวันเนี่ยฮะแต่ท่านบอกท่านจะถือ3เดือนไม่แน่ใจนะฮะถ้าคิดเก็งกำไรเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตามที่เราคิดก็ขายแค่นั้นเองฮะอย่าเพิ่งไปดูลงทุนหรืออะไรเลยเลยเพราะว่าผมว่าท่านน่าจะเก็งกำไรมากกว่า สายไม่น่าค้างแล้วนะฮะเดี๋ยวผมดูคำถามใน Facebook แนวโน้มหุ้นกลุ่มพลังงานพรุ่งนี้จะไปทางไหนโอ้โหวิเคราะห์ไปแล้วฮะช่วงแรกกลับมาย้อนดูนะฮะมีดีแทคอยู่40บาท50ถือได้เรื่อยๆไม่เดือดร้อนถือได้เรื่อยๆไม่เดือดร้อนก็ถือต่อฮะครับอย่างอื่นน่าจะเคลียร์หมดครับ Facebook ก็น่าจะเคลียร์หมดสายไม่ค้างนะฮะก็ชัดเจนนะฮะช่วงนี้บริโภคต่อครับดีจริงต้องไม่ลงกว่านี้แล้วครับถ้าลงกว่านี้น่ากลัวฮะนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ